ผมไปเจอคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากมีคนถามว่าข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะครับและในตอนท้ายของวิดีโอจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนิดนึงอยากให้ท่านติดตามชมนะครับเชิญเลยครับข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนแตกต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูประเภทของข้าราชการไทยกันก่อนนะครับประเภทของข้าราชการไทยมีดังต่อไปนี้ 1. ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 2. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ข้าราชการทหาร 5. ข้าราชการตำรวจ 6. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 7. ข้าราชการฝ่ายอัยการ 8.ข้าราชการรัฐสภา 9. ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 10. ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 11. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช. 12. ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง. 13. ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร14. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 15. ข้าราชการการเมืองและ 16. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นคราวนี้เรามาดูนะครับว่าข้าราชการพลเรือนและข้าราชการพลเรือนสามัญหมายถึงอะไรนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญคือข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวงทบวงกรมฝ่ายพลเรือนซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนแบ่งออกเป็นประเภทย่อย4ประเภทคือประเภทบริหารประเภทอำนวยการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญจะดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เรารู้จักกันในตัวย่อว่ากพ.นะครับหรือในบางกรณีอาจมีการมอบหมายให้กรมต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเองนะครับส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับจะหมายถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทคือประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาและประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจกันนะครับในมาตรา4ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับได้ระบุไว้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับและในมาตรา5ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรดาคำว่าข้าราชการพลเรือนที่มีอยู่ในกฎหมายประกาศระเบียบและข้อบังคับอื่นใดให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเว้นแต่จะได้มีกฎหมายประกาศระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดที่บัญญัติไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้าราชการพลเรือนแต่ข้าราชการพลเรือนอื่นไม่ได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับข้าราชการข้าของแผ่นดินต้องเป็นคนดีคนเก่งOh!